ความสนใจไปแลกเหรียญกระสาบการไปจองคิวกันนะคะโดยเฉพาะเหรียญกระสาบที่ระลึกในราคาเหรียญละ20บาทเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะ1ชุดจะมี3เหรียญค่ะคือเหรียญ50ปีฝนหลวงเหรียญ80ปีรัชกาลที่9และเหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนั่นเองนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพอทราบข่าวก็ไปเข้าคิวรอแลกเหรียญกระสาบกันที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีถนนอุปราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะผู้มารอคิวรายแรกบอกว่ามาจองคิวตั้งแต่ตี4ค่ะต้องการจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคลด้านเจ้าหน้าที่ก็นำปากกาเมจิกมาเขียนตัวเลขลำดับคิวไว้ที่ฝ่ามือเลยป้องกันการแซงคิวรัดคิวอะไรต่างๆแบบนี้นะคะหลังจากที่มีประชาชนเข้าคิวเป็นจำนวนมากก็มีประชาชนแล้วค่ะออกจากแถวบ้างเพราะว่าแดดร้อนก็ไปหลบแดดกันรอนี่แหละค่ะรอให้เจ้าหน้าที่มาเปิดประตูช่วงเวลา 8:30 นะคะสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้นะครับราคาเหรียญละ20บาทเปิดให้ประชาชนทั่วไปในทุกจังหวัดแลกเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยจะจำหน่ายให้เพียงคนละ1ชุดนะครับมี3เหรียญคือเหรียญ50ปีฝนหลวงเหรียญ80พรรษารัชกาลที่9และเหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมในราคาชุดละ60บาทโดยผู้มาแลกซื้อต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงโดยสำนักงานธนารักษ์ในแต่ละจังหวัดจะมีเหรียญกระสาบชุดนี้ให้แลกเพียง 4,000 ชุดและเปิดให้แลกได้วันละ500ชุดรวมทั้งสิ้น8วันนะครับ